คุณครูได้อัดหน้าจอแล้วเนาะแสดงว่าเราจะเริ่มเรียนกันแล้วค่ะนักเรียน Good morning everyone welcome back to English online class สวัสดีค่ะนักเรียน Hello raise your hand ได้นะวันนี้เราจะต่อจากเมื่อวานกันนะคะเมื่อวานเนี่ยเราเรียนเรื่อง adjective ทุกคนยังจำได้เนาะ adjective มันจะเป็นเนื้อหาที่สอดแทรกในหนังสือของนักเรียนนิดหน่อย adjective ถ้าเราจำได้ก็จะจำได้ว่าคีย์เวิร์ดของมันคือคำที่ใช้ขยายคำนามขยายคำนามให้มีลักษณะที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ามีลักษณะอย่างไรมีคุณสมบัติยังไงเช่นคำว่า big ใหญ่ small เล็กอะไรแบบนี้นะคะก็คือ adjective วันนี้คุกกี้จะพานักเรียนไปรู้จักเจ้าตัวนี้ค่ะ adverb มันอยู่ลำดับท้ายๆลงมาจาก adjective เลยใช่ไหม part of speech มีทั้งหมด8ชนิด adverb ก็เป็นชนิดหนึ่งในคำในภาษาอังกฤษนะคะทบทวน part of speech มี8ชนิดมีคำนาม pronoun ก็คือคำสรรพนาม verb คำกริยาคำแสดงการกระทำต่างๆ preposition คำบ่งบอกความสัมพันธ์ของคำนามกับคำอื่น4ก็คือ adjective ที่เราเรียนเมื่อวานแล้วก็5ค่ะก็คือ adverb ที่เราจะเรียนกันวันนี้ conjunction คำเชื่อมแล้วก็สุดท้าย interjection คำอุทานสิ่งเหล่านี้คือชนิดของคำในภาษาอังกฤษหมดเลยจริงๆ past เติม s เนาะเพราะว่ามีหลายส่วนเดี๋ยวเราไปรู้จัก adverb กันหลักการใช้ง่ายๆค่ะนักเรียนต้องจำชื่อเขาไม่ได้ก่อนวิชาภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า adverb แต่ถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเรียก adverb ว่าคำกริยาวิเศษคำกริยาวิเศษชื่อจะยาวนิดนึงเนาะแต่คุณครูถนัดเรียก adverb มากกว่าเวลาเราเขียนย่อเราก็สามารถเขียนย่อได้นะคะนักเรียนเป็นตัว a ตัว b ตัว v แล้วก็ใส่จุดตัว3ย่อ3ย่อด้วยการใส่ตัวอักษร3ตัวด้านหน้าเท่านั้นหน้าที่ของเขาหลักๆนี่เลยค่ะต้องจำให้ได้ adverb เอาไว้ใช้ขยาย verbได้ขยาย adjective แล้วก็ขยาย adverb ขยายเยอะไหมขยายได้เยอะนะตัวนี้ขยายได้3อย่างเลยเอาใหม่ adverb ขยาย verb ขยาย adjective ที่เราเรียนเมื่อวานด้วยแล้วก็ขยายตัวมันเองเห็นไหมมันมีคำว่า verb อยู่ก็แสดงว่าขยาย verb ได้ขยายตัวเองก็ได้แล้วก็ขยาย adjective ที่เราเรียนเมื่อวานก็ได้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างตัวอย่างคำมันจะแบ่งออกเป็น4ชนิดใหญ่ๆค่ะนักเรียนอันนี้คุณครูสอนเพิ่มให้เนาะ4ชนิดใหญ่ๆชนิดแรกเขาเรียกว่า adverb of manner เป็นคำกริยาวิเศษที่เอาไว้ขยายหรือว่าอธิบายลักษณะท่าทางอาการอย่างเช่นคำว่า slowly ก็คืออย่างช้าๆ slowly อย่างช้าๆหรือ happily อย่างมีความสุขนักเรียนสังเกต2คำนี้มีอะไรเหมือนกันใครสังเกตเห็นก็จะมี ly ใช่ไหมคะ adverb มักจะลงท้ายด้วย ly แต่คำที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย ly ก็มีนะอย่างเช่นคำว่า hard ที่แปลว่าหนักเนี่ยน่ะก็เป็นเหมือนกันต่อไปแบบที่2 adverb of place ตามตัวเลย place แปลว่าสถานที่ใช่ไหมคะก็คือคำกริยาวิเศษที่เราเอามาใช้บอกสถานที่ให้ความหมายเกี่ยวกับสถานที่อย่างเช่น there ที่นั่น here ที่นี่คำสองคำนี้เป็น adverb เนาะแบบที่3 adverb of time คำที่บอกเกี่ยวกับเวลาคำกริยาวิเศษที่บอกเกี่ยวกับเวลาเนี่ยเราก็ตามชื่อมาเลยมีคำว่า time อยู่ความหมายจะเกี่ยวข้องกับเวลาอย่างเช่นคำว่า today วันนี้ now ตอนนี้อีกเยอะเลยใช่ไหมอันนี้คือคำที่นักเรียนเห็นบ่อยๆแบบที่4คือ adverb of frequency คำนี้นักเรียนเจอบ่อยมากเลยนะเผื่อใครไม่ดูตัวคำกริยาวิเศษที่ใช้บอกถึงความถี่ความบ่อยว่าเราทำอะไรบ่อยๆทำอะไรถี่มากเลยเป็นประจำอย่างเช่นคำว่าalways แปลว่าเป็นประจำใช่ไหมแล้วก็ never ไม่เคยคำเหล่านี้นักเรียนเจอมาหมดแล้วตอนนี้ยังมีเพื่อนๆเข้ามาอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวครูดูช่องแชทหน่อย
อ๋อคุณครูนึกว่าอะไรในช่องแชทใครที่มาไม่ทันช่วงแรกก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะแบบที่ห้าค่ะชนิดสุดท้ายแล้วคำกริยาวิเศษที่ใช้บอกปริมาณบอกปริมาณหรือเน้นย้ำก็ได้เช่นคำว่า very แปลว่ามากเอาไว้เน้นย้ำว่าทำอะไรมากๆสักอย่างทำอะไรแบบ very ร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ only แปลว่าอะไรแล้วเพียงแต่เพียงเท่านั้นเพียงแค่นักเรียนต้องมาดูตัวอย่างประโยคค่ะถึงจะเข้าใจการรู้จักชนิดของคำทำให้นักเรียนเนี่ยแยกได้ว่าคำนี้เนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคประโยคสั้นๆเลยคุกกี้ให้มาแค่3คำเอง they walk slowly they walk slowly พวกเขาเดินอย่างช้าๆจริงๆต้องเป็นภาพคน2 3 4คนขึ้นไปเนาะ they ใช้คำว่า they พวกเขาเดินอย่างช้าๆคำที่เป็น adverb อยู่ไหนคะบางคนตอบได้แล้วตั้งแต่เห็นเลยไม่ต้องแปลก็ได้ค่ะคุณครูหนูรู้เลยว่าคำว่า slowly เป็น adverb เพราะว่ามันลงท้ายด้วย ly แล้วมันไปขยายคำไหนเอ่ยมันขยายคำกริยาใช่ไหมคำว่า walk ที่แปลว่าเดิน walk ที่แปลว่าเดินเป็นคำกริยาอย่างหนึ่งใช่ไหมเป็นการกระทำอย่างหนึ่งเดินเป็นคำกริยาคำที่มาขยายคือคำว่า slowly ขยายให้มันเห็นชัดมากขึ้นว่าเดินเป็นยังไงคะนักเรียนเดินอย่างช้าช้าเห็นไหมนักเรียนสังเกตคำว่า slowly เมื่อวานนักเรียนเจอคำนี้แล้วนะใน adjective คือคำว่าslow เฉยๆแบบไม่มี ly slow แปลว่าช้าช้าแปลว่าช้าเป็น adjective แต่เมื่อไหร่ที่เรียนเติม ly เข้าไปมันกลายเป็น adverb เห็นไหมคำ adverb นี้เนี่ยมันมาจาก adjective นั่นเองส่วนใหญ่จะมาจาก adjective ตัวอย่างต่อไปตามภาพค่ะ I drink water here ฉันดื่มนม sorry ฉันดื่มน้ำที่นี่ฉันดื่มน้ำที่นี่คำที่เป็น adverb คือคำไหนคะให้เวลาหา TikTok น็อตหาเจอไหมเจออยู่เนาะ drink ค่ะแน่ใจเหรอ are you sure หนูหนูไหนอโนมาแน่เลยเสียงหนูอย่างนี้ไม่ใช่ใบข้าวเย้วันนี้เรียกถูกแล้วนะคะอ่ะเฉลยก็ได้เฉลยคำว่าเฮียcorrect or incorrect คือตอนแรกไว้นึกว่าใบข้าวพูดคำหยาบต้องออกเสียงชัดๆนะคะมีเฮียอ่ะเด็กๆเมื่อกี้มีคนตอบว่า drink ใช่ไหมลูก drink ถ้าหนูแปลความหมายมันจะแปลว่าอะไรคะดื่มใช่ไหมดื่มเป็นการกระทำเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นคำกริยาคุณครูย่อด้วยตัวมีตัวเดียวมันเป็นคำกริยาคำที่เป็น adverb ก็คือคำว่า here ตามที่ใบข้าวตอบค่ะถูกต้องแล้ว here คำนี้แปลว่าที่นี่ใช่ไหมไปขยายยังไงขยายคำไหนขยายคำว่าดื่มนี่แหละว่าดื่มที่ไหนล่ะก็ดื่มอยู่ที่นี่ไงเป็นการบอกสถานที่ดื่มเป็นการบอกสถานที่ดื่มว่าดื่มอยู่ที่ไหนก็ดื่มที่นี่ไงนี่จึงเป็นคำ adverb เพราะมันไปขยาย verb มันไม่ได้ไปขยายคำว่า water มันไปขยายคำว่า I ต่อไปประโยคนี้ค่ะ I'm going to tidy my room tomorrow ฉันจะจัดห้องของฉันพรุ่งนี้จะจัดห้องของฉันพรุ่งนี้อุ๊ยประโยคนี้ยาวมากเลยหา adverb ไม่เจอค่ะครูขา adverb อยู่ไหนก็ไม่รู้ค่ะอยู่นี่ค่ะนักเรียนคำว่า tomorrow เป็นการบอกเกี่ยวกับเวลาอีกแล้วว่าจะจัดห้องจัดเมื่อไหร่ค่ะจัดพรุ่งนี้จัดพรุ่งนี้ขยายคำไหนเด็กๆขยายคำว่า tidy เป็นคำกริยาแปลว่าจัดห้องจัดระเบียบใช่ไหมจัดวันไหนอ๋อจัดพรุ่งนี้ tidy เป็น verb เนาะอันนี้คุณครูต้องลบออกอันนี้ของเก่าเนาะhe often brings milk คล้ายๆกับประโยคเก่าเลยเด็กๆคล้ายกันเลยเขามักจะดื่มนม
เขามักจะดื่มนมบ่อยๆเขามักจะดื่มอ่ะคำว่า drink นักเรียนรู้แล้วว่าเป็นคำกริยาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ adverb อยู่แล้วคำว่า milk นมเป็นคำนามคำว่า he เป็นคำสรรพนามเอาไว้ใช้เรียกแทนผู้ชายหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเหลือคำเดียวค่ะที่เป็น adverb ได้ก็คือคำว่า often 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 เป็นคำกริยาวิเศษที่เอามาขยายคำว่า drink อีกแล้วมาขยายว่าดื่มดื่มตอนไหนดื่มยังไงดื่มบ่อยๆดื่มเป็นประจำดื่มบ่อยๆขยายให้มันละเอียดมากขึ้นแค่นั้นเองโอเคไม่ละหรอกสุดท้ายแล้วน่าจะตัวอย่างสุดท้ายแล้วค่ะ Math is very difficult วิชาคณิตศาสตร์ยากมากคำที่เป็น adverb คือ difficult Are you sure คำนี้ตั้งหา very 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 เมื่อกี้เพิ่งพูดไปเลยในตัวอย่างใช่ไหม very ไหนใครตอบในใจถูกกดปรบมือให้ตัวเองมาเลยน้ำพริกตอบถูกใช่ไหมน้ำพริกปรบมือให้ตัวเองชยวิทย์ก็ตอบถูกใช่ไหมฮะของใครเนี่ยตั้งรูปแปลกๆนะใครนายอ๋อนายคุณนึกว่าผู้ชายdifficult แปลว่ายากนักเรียนจำได้ไหมว่าเมื่อวันนักเรียนเจอคำนี้ไปแล้วในเรื่อง adjective ใช่ไหมคะครับผม adjective มันไปขยายคำนาม difficult นี้ไปขยายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวิชาคณิตศาสตร์มันเป็นยังไงมาแล้วครับวิชาคณิตศาสตร์มันยาก difficult adjective มันไปขยายคำนี้คำว่า math คำนามเมื่อกี้ผู้ชายอู้ไม่รู้หรอว่าแต่คำว่า very แปลว่ามากมาขยายคำว่า difficult อีกทีเป็นหนึ่งเลยนะใครเปิดไมค์อยู่ลูกปิดไมค์ก่อนแล้วหมอมาบอกว่าลูกเรียนหนูดีไหมคำว่า very แปลว่ามากมาขยายคำว่า difficult อีกทีนึงมาขยาย adjective แสดงว่ามันเป็น adverb ค่ะแปลว่ายากมากๆไม่ได้ยากธรรมดานะไม่ได้ยากเลเวล2นะยากเลเวล10เลยยากมากประมาณนี้อันนี้จะมีเกมเหมือนเมื่อวานเล่นเกมก่อนก็ได้อันนี้เราเดี๋ยวเวลาใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยแบบฝึกหัดแล้วก็เดี๋ยวให้เราทำแบบฝึกหัดกันเดี๋ยวเราไปดูเกมในวอร์ดโบเหมือนเมื่อวานนะคะว่าให้นักเรียนเลือกว่าคำไหนเป็น adverb อุ๊ยผิดอัน sorry โอเคมาแล้ว ทุกคนเห็นเหมือนกันเนาะ please adverbs คุณครูจะให้นักเรียนพิมพ์ตอบในช่องแชทค่ะนักเรียนพิมพ์ตอบในช่องแชทได้ค่ะหรือว่ายากไปพิมพ์ตอบหรือว่าโชว์หัวใจโชว์หัวใจกับยกมือก็ได้อ่ะถ้าใครตอบจะตอบช้อย A ให้นักเรียนตอบหัวใจถ้าใครจะตอบช้อย B ให้นักเรียนกดยกมือโอเคไหม A หัวใจยกมือคุณครูจะไปแบบช้าๆค่ะหา adverb ค่ะ quick and quickly คุณครูดูนักเรียนตอบก่อนนะแล้วคุณครูค่อยเฉลยเดี๋ยวก่อนนะคะ A คือหัวใจใช่ไหมคะ A หัวใจ B ยกมือใครยังหาไม่เจอลูกได้ไหมหาเจอไหมมันจะมีสติ๊กเกอร์ให้เรากดเนาะตอนนี้หลายคนตอบสติกเกอร์อีโมจิไว้แล้วคุณครูสามารถเลื่อนดูได้เลยว่าคนไหนกดสติกเกอร์ยกมือเอาไว้ที่ชื่อใครหาไม่เป็นบ้างลูกตอนนี้หลายคนยกมือแสดงว่ามั่นใจใช่ไหมเฉลย good quickly แปลว่าอย่างรวดเร็วนะคะต่อไป softly กับ soft เดาง่ายๆเลยลูกถึงจะไม่รู้ความหมายก็สามารถเดาได้ตอนนี้เพื่อนๆเริ่มตอบแล้วนะคะหลายๆคนตอบหัวใจมาแสดงว่าตอบข้อ A มั่นใจหรือเปล่าเฉลยไหมเฉลยเลยไหมเดี๋ยวรอเพื่อนที่คิดอยู่นิดนึงนุกนี้กอย่าตอบหรือยังอ๋อนุกนี้ตอบแล้วกอย่าตอบแล้วพลทำไมวันนี้พลเงียบพลไม่ตอบ Hello are you wake up
โอเคถูกต้องแล้วค่ะ loud กับ loudy อือหือข้อนี้เร็วมากเลยอ่ะข้อนี้ตอบเร็วกันมากเลย loudy sorry มันเติม ly เข้าไปใช่ไหมอย่างดังดังต่อไป very กับ merry เมื่อกี้เพิ่งมีในตัวอย่างสมุดแล้วยังเดี๋ยวจะได้ไปทำแบบฝึกหัดต่อเนาะข้อนี้มีคนตอบ A ตอบหัวใจตอบหัวใจมาเฉลยคุณครูตอบตามเสียงข้างมากเลยนะสวีทกับสวีทตี้ตอนนี้มีคนตอบ A ใช่ไหมเอามีตอบ B ด้วยข้อนี้แตกเป็นสองเสียงหรือเปล่ามีคนตอบ B กับ A เมื่อกี้ขอดูคำตอบของคนอื่นหน่อยส่วนใหญ่ตอบดีแบดลี่กับแบดกอย่าตอบอย่างรวดเร็วมากค่ะข้อนี้กอย่าตอบ A คิดเร็วมากบอสก็ตอบ A น้ำพริกก็ตอบ Aยาย่าก็ตอบ A เหมือนกันคนอื่นว่าไงถูกต้องถ้าตอบ bad เฉยๆมันจะเป็น adjective ค่ะนักเรียนคำนี้ชื่อกับชื่อออกเสียงคล้ายๆกันเลยคราวนี้คุณครูเฉลยให้ก็ได้ไหนมีคนตอบไหมข้อนี้อ๋อน้ำพริกตอบเก่งมากค่ะชื่อทุกว่าด้วยหรือเช่นกันใกล้หมดแล้วสวิปสวิปแปลว่ารวดเร็วเติม ly ก็ไปแปลว่าอย่างรวดเร็วนั่นเองได้ไหมน้ำพริกตอบ A คนอื่นว่าไงคะคนอื่นก็ตอบ A เหมือนกันมี A ค่ะนายกับ open boss สุดท้ายแล้วค่ะ the last one is never กับ notจริงๆถ้าเราไปเซิร์ชในdictionary คำว่า not ก็เป็น adverb ได้เหมือนกันเนาะได้คะแนนเต็มเลยแต่เราใช้เวลานานนิดหน่อยถูกครูผมถูกถูกหมดเลยไหมผมถูกเลยโอเคถ้าอย่างนั้นหนูก็ถูก please ข้อสุดท้ายผมถูก please open your class book or sorry workbook workbook on page 7หน้าที่7ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยแบบฝึกหัดให้ที่เคยสั่งนักเรียนไปในตอนแรกๆเลยเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยอันนี้กันคุณครูเฉลยแล้วนี่เห็นบ้างเมื่อกี้ไม่ได้เห็นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยอันนี้ค่ะนักเรียนทันไหมหน้าที่7โอเคถ้าเจอแล้วคุณครูจะเฉลยเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเขาบอกว่า circle the adjectives underline the adverbs วงกลมคำที่เป็นคำคุณศัพท์เนาะวงกลมเนาะ adjective ในวงกลมส่วนคำที่เป็น adverb ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ในหนึ่งประโยคมันอาจจะมีทั้ง adjective และ adverb แทรกอยู่ก็ได้หรืออาจจะมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อย่างเช่นข้อแรก we saw our favorite teacher at the parkพวกเราเห็นคุณครูที่เราชอบที่สวนสาธารณะคำว่า favorite วงกลมแสดงว่าเป็น adjective ขยายคำนามนั่นเองมันมาขยายคำว่า teacher ค่ะว่าเป็นคุณครูคนไหนอ่ะคุณครูคนไหนคนที่พวกเราชอบข้อนี้เป็น past tense เพราะว่า saw เป็นเป็น verb ช่องที่สองต่อไปข้อที่สอง I did my homework carefully ฉันทำการบ้านอย่างระมัดระวังอย่างรอบคอบนั่นเองคำไหนเอ่ยที่เป็น adjective หรือว่า adverb หรืออาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะ
เฉลยเลย carefully เห็นไหมมันลงท้ายด้วย ly ให้เราเดาได้เลยใช่ไหมถ้าเห็น ly ว่ามันเป็น adverb คุณครูจึง underline ค่ะ carefully ขยายคำไหนขยาย did ค่ะนักเรียนขยายคำว่าทำมันเป็นคำกริยาใช่ไหมจะขยายคำว่าทำค่ะว่าทำยังไงทำอย่างรอบคอบทำอย่างระมัดระวังไม่ใช่อ่านผ่านๆทำลวกๆนะทำแบบตั้งอกตั้งใจอันนี้นักเรียนสามารถตอบตามคุณครูไปได้เลยนะ 3. My big sister plays tennis well พี่สาวของฉันเล่นเทนนิสได้ดี well ดีเล่นได้ดีใบให้ข้อนี้มีทั้ง2อย่างเลยมีทั้ง circle and underline เจอหรือเปล่าTikTok เจออยู่เนาะวงกลมคำว่า big ค่ะเพราะว่า big นี้ไม่มาขยายคำว่า sister นั่นเองว่าพี่สาวคนโตอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็คำว่า well ที่แปลว่าดีขยายคำว่า play ค่ะว่าเล่นเทนนิสเป็นยังไงเล่นได้ดีได้ดีต่อไปข้อที่4 Korea pour the yellow paint slowlyกอเรียเนี่ยเทสีเหลืองอย่างช้าๆเฉลย yellow แล้วนะหนึ่งอย่างแล้วนะข้อนี้มีสองอย่างเลยสีเหลืองนี้เป็น adjective ใช่ไหมคะไปขยายpaint เนี่ยแหละว่าเป็นสีทาบ้านสีเหลืองแล้วก็ underline คำว่า slowly ทำไม underline slowly เทเป็นยังไงเทอย่างช้าๆเทอย่างช้าๆคำนี้ว่าทีต่อไปข้อที่5 The children played games happily in the garden เด็กๆเล่นเกมอย่างมีความสุขในสวนข้อนี้เราจะ underline คำว่า happily เป็น adverb เพราะไปขยายคำไหนเด็กๆThe in the garden no happily ไปขยายคำว่า play ขยายคำว่า play ขยายว่าเล่นเป็นยังไงเล่นแบบไหนเล่นอย่างมีความสุขแค่นั้นเลยได้ไหมจบยากแอบยากอยู่ใช่ไหมแอบยากนิดหน่อยเนาะแต่หมดแล้วแบบฝึกหัดมีแค่นี้นะคะในเวิร์กบุ๊กของเรียนมีแบบฝึกหัดแค่ตอนนี้ตอนเดียวเพราะฉะนั้นคุณครูฝากไว้เท่านี้ทบทวนอีกครั้งนึงadverb คือคำกริยาวิเศษมีหน้าที่เอาไว้ใช้ขยาย3อย่างขยาย verb ขยาย adjective แล้วก็ขยายพวกเดียวกันเองกับมันนั่นแหละโอเคใครมีคำถามบ้างวันนี้ any question ไม่ครับไม่มีเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันใหม่ค่ะนักเรียนและ1 นาทีสุดท้าย thank you for your attention bye